วิชาการแล้วก็ถูกลบบำรุงศิลปะนะคะสำหรับโครงการ Research and Innovation Showcase ในครั้งนี้นะคะซึ่งทางมหาวิทยาลัยโดยสถาบันวิจัยและพัฒนาได้เริ่มจัดขึ้นเป็นครั้งแรกนะคะโดยเรามีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะมุ่งเน้นนะคะการจัดแสดงผลงานทางวิชาการนวัตกรรมงานสร้างสรรค์นะคะรวมทั้งผลงานของนักเรียนนักศึกษานะคะเพื่อที่จะเปิดโอกาสนะคะแล้วก็สร้างการรับรู้ในเรื่องราวของผลงานด้านวิจัยและนวัตกรรมให้กับทั้งคณาจารย์นักเรียนนักศึกษานักวิจัยโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ประกอบการในภาคธุรกิจเอกชน